เอาละค่ะเรามารู้จักแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้กันอย่างลึกซึ้งจากคนซึ่งอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้เห็นคลิปนะครับซึ่งมีคนที่เขาอยู่ในลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็ทำคลิปมาให้เราดูก็มีทั้งคนที่เป็นอาจารย์และมีคนที่ไม่ใช่อาจารย์แต่ทำงานอยู่ที่นั่นเอามาให้เราดูแต่เราอยากจะลึกซึ้งไปกว่านั้นเราถามคุณทอมครับทอมเคยเห็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไหมผมเห็นเมืองฟิลิปปินโนทาวดีกว่าคือมาอะไรเงี้ยโอเคมันมีไทยทาวจะเป็นนิสทาวอะไรทาวแย่ๆในเอลเออ่ะคือเขาบอกว่าเราอย่าเรียกมหาวิทยาลัยกันเราบริการนี้ดีกว่าผมอยากเลือกให้ทุกคนเลิกเรียกว่ามหาวิทยาลัยสักทีเรียกว่าโอเคนะหน่วยงานบริการเทียบวุฒิถูกต้องเพราะเวลาพูดอย่างนี้ปุ๊บมันทำให้มหาวิทยาลัยที่แท้จริงในแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะเป็น UC Systemหรือ Cal State System เนี่ยเขาดูเสียหายหมดเลยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่เข้าใจจะรู้นะคะว่ามหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า UC หรือว่า University of California แล้วก็มีแคมปัสอยู่ที่เดวิสบ้างอยู่ที่ซานโฮเซบ้างอยู่ที่ลอสแอนเจลิสบ้างอยู่ที่เบิร์กลีย์บ้างอยู่ที่เออร์ไวน์บ้างใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับโอเคและอีกอันนึงคือ Cal State นะครับก็คือ California State แล้วพวกนี้ก็จะมีทำเลที่ตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆเช่นเดียวกันแต่คำว่า California University เมื่อกี้ทอมบอกแล้วว่าไม่ใช่ University เป็นบริษัทบริการเขาเขียนถ้าเราอ่านกันดีนะอาจารย์ในชื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เขียนแล้วนะ California University FCE เขามี FCE อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งบางคนอ่ะนี่พี่พูดไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะบางคนจงใจดึงคำว่า FCE ออกเวลาที่บอกว่าเขาได้ปริญญามาจากที่ใดถูกต้องมันก็เลยทำให้คนไม่ได้ติดใจสงสัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเขียนว่าเขาเนี่ยเป็นปริญญาโทเป็นปริญญาเอกจากCalifornia University FCE จะมีคนถามว่าอะไร FCE มันคืออะไรถูกไหมคะใช่ FCE ถ้าภาษาไทยง่ายคือเทียบเท่าเทียบเท่าเทียบเท่านะครับเพราะมันคือ Foreign Credential Evaluation การประเมินเทียบวุฒิจากต่างประเทศครับคราวนี้ในฟิลิปปินส์ทาวน์เนี่ยก็มันจะมีตึกแถวเต็มไปหมดถ้าใครได้โอกาสไป LA นะครับจะเข้าใจมันจะมีเมืองไททาวไททาวใช่Japanese Town เยอะแยะไปหมดโดยที่ก็เหมือนกับบริษัทที่เมืองไทยอ่ะใช่ไหมเราจะมีปอนอใช่ไหมครับก็เป็นที่ปอนอแค่นั้นเนี่ยว่าคุณส่งอะไรได้เพื่อจะอะไรเพื่อจะได้คิดเรื่องภาษีเจ้าของของสถาบันนี้ก็เป็นนักกฎหมายพวกนักกฎหมายที่ช่วยอะไรช่วยเรื่องวีซ่าเวลาคุณอยากไปอเมริกาช่วยเรื่องอพยพหนีภัยนี่เป็นธุรกิจเขาเลยเขาก็มีอีกธุรกิจหนึ่งเพื่อจะช่วยคุณเมื่อมาอยู่ได้แล้วก็จะได้หางานได้ก็คืออันนี้แหละครับเทียบเท่าเงื่อนสิแล้วมันไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยเลยนะเป็นบริการที่ทนายไม่ได้เป็นศาสตราจารย์อย่างอาจารย์ด้วยนะ ไม่ได้มีอาจารย์เลยนะ มาแต่งตั้งมาแต่เป็นพวกทนายที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเงื่อนสิแล้วถ้าเรามองเจตนาของ California UCFC เนี่ยเจตนาเขาดีแต่ก็เป็นเจตนาดีที่อาจจะมีอะไรแอบแฝงที่จะช่วยให้คนที่อยากมีวุฒิโดยที่ไปอันนี้ผมต้องขอโทษใช้คำนี้จริงๆนะไปหลอกลวงคนอื่นใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้นะแต่มันก็มีการที่เอาวุฒิเนี่ยไปคนที่ไปเทียบบางคนใช่เป็นเช่นนั้นโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยหมาวใจเขาพูดได้คำเดียวเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับฉันคุณส่งมาฉันก็เทียบเท่าให้ฉันก็ให้ใบนี้ไปคุณเอาไปทำอะไรจากนั้นเรื่องของคุณแต่ที่แสบที่สุดเนี่ยพวกทนายที่ California University เนี่ยเขาทำยังไงเขามาใช้ผลงานของรัฐมนตรีคนหนึ่งในประเทศไทยไปลงในเว็บไซต์เขาเลยนะที่บอกว่า California UCSE เนี่ยถูกรับรองเลยนะอาจารย์ด้วยสภาเลยนะพาร์เลมเมนต์ของประเทศไทยเลยสภาไทยสภาไทยเพราะว่าสภาไทยเนี่ยได้รับรองการจบของรัฐมนตรีคนนี้ก็แปลกดีว่าประเทศไทยวันนี้กลายเป็นประเทศที่โฆษณาให้กับบริษัทแห่งนี้ให้กับองค์กรนี้แล้วกันไม่ใช่ไหมล่ะให้กับองค์กรนี้เต็มที่นะโดยที่ผมก็อดขำไม่ได้ว่าองค์กรนี้ฉลาดจริงๆใช้ผลประโยชน์จากความเซอร์กันละกันของคนไทยมันก็ดูน่าเชื่อถือนะในเมื่อได้รับการรับรองจากรัฐสภาไทยผมเป็นอีโนอีเน่ไม่รู้อะไรอยู่เม็กซิโกอยู่เขมรอยู่ลาวอยู่อเมริกาโอ้โหสภาไทยรับรองนะไม่ธรรมดานะเนี่ยต้องเจ๋งมากก็เลยอยากฝากถามไงรัฐบาลไทยเองเนี่ยคิดจะฟ้องไหมที่จริงแล้วต้องฟ้องนะ
เพราะรัฐบาลไทยไม่เคยรับรองและแฟนสภาไทยก็ไม่เคยได้รับรองเห็นได้ข่าวบอกว่ากพ.เองก็คิดจะฟ้องที่มีการเอ่ยอ้างว่ากพ.รับรองเพราะกพ.เขาบอกเขาไม่เคยรับรองใช่แต่เชื่อผมบอกเลยว่าเลขาที่แล้วท่านวันดอเนี่ยควรจะหาเรื่องเพราะอันนี้มันเสียหายอย่างน้อยควรจะแถลงให้ชัดเจนว่าประเทศไทยเราไม่เคยสนับสนุนเหมือนที่กพ.แถลงแล้วแต่มันต้องมาจากทางสภาเพราะเขาไม่ได้อ้างกพ.เขาอ้างสภาไทยเลยเขาอ้างคุณวันนอเขาอ้างสสสวทุกคนที่อยู่ในสภาว่ารับรองสิ่งอันนี้ท่านก็ควรจะเคลียร์ตัวเองสักหน่อยไหมคืออย่าเฉยเลยใช่ไหมคะคือเรื่องนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวัฏจักรจริงๆนะจ๊ะกรรมเนี่ยมันไม่หายเลยนั่นสิเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเจอกรณีนี้ขึ้นมาทำให้หลายคนคิดย้อนกลับไปในกรณีก่อนหน้านี้ถึงอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ถ้าไม่จากอาจารย์ดีนะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่สอนเรื่องบุญเรื่องเวรเรื่องกรรมมันตลอดนะเป็นคนที่มีธรรมะมากมันจริงจริงมันไล่ทันจริงๆนะครับอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วคนกำลังจะลืมแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ลืมอยากให้ทำเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากระบวนการการดำเนินธุรกิจขององค์กรแห่งนี้เขาดำเนินการยังไงเขาคิดเงินคิดทองยังไงเขาให้อะไรเป็นสินค้าเป็นอาจารย์เคยไปกินบุฟเฟ่ต์ไหมไปกินร้านบุฟเฟ่ต์ที่ไหนที่ไหนแห่งมันจะบอกเลยว่าอะไรบ้างราคาอะไรราคาไงเลือกได้เลยจะเอาวันไหนจะไม่เอาวันไหนจะเอาวันไหนสถาบันนี้เหมือนกันเลยคุณจะเอาวันไหนไม่เอาวันไหนใช้เทียบอะไรจะไม่เทียบอะไรจะช่วยเขียนอะไรไม่ทุกอย่างมีราคาหมดเขาไปดูเว็บไซต์เขาได้นะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตกราวๆถ้าผมจำเลขไม่ผิดนะราวๆ 200,000 กว่าบาทถ้าคุณจะเอาครบสูตรเลยนะคือมีขนาดนี้ครับอาจารย์บินไปที่นู่นจัดห้องถ่ายรูปให้เพื่อจะถ่ายกับการใส่ชุดครุฑอะชุดครุยชุดครุยอะโอ้โหไม่เลวนะเสียเงินไปอเมริกาแล้วได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ได้ไปเที่ยวยูโรปแซวแล้วยังได้ไปถ่ายรูปรับเอกสารบริการครบถ้วนขนาดนี้เลยนะครับครบถ้วนนะครับโดยที่แฝงสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเขาก็จะสู้ไปน้องที่จบรามคำแหงก็แล้วกันหรือจบจุฬาก็จะส่งเอกสารพวกนี้เขาเรียกว่า transcript ใช่ไหมครับไปให้ที่นี่ดูเขาจะเช็คว่าโอเคคุณจบนี้จริงนี้จริงส่งประสบการณ์ทำงานไปโดยที่ผมเชื่อว่าท่านสวคนนี้คงมีประสบการณ์สูงมากแน่นอนเพราะเขามีคลินิกส่วนตัวเขาเขาเลยบอกโอเคเช็คแล้ว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 วัดเทียบได้แล้วคุณก็คือถ้ามาเทียบกับอเมริกาก็จะเทียบกับปริญญาเอกคุณน่าจะได้ปริญญาเอกไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณได้ปริญญาเอกเทียบเท่าเทียบเท่าเท่านั้นโดยที่ชัดเจนมากกพ.เมืองไทยก็ไม่รับไม่รับรองเขาชัดเจนค่ะกพ.แถลงเรียบร้อยแล้วเขาไม่เคยรับรองโดยที่ถ้าเรามองทางบวกมั้งนะครับมีบริการอย่างเงี้ยก็ไม่เลวเพราะบางคนเนี่ยเขาเก่งจริงเขาเก่งจริงควรจะได้ควรจะได้หรือให้แฟร์นะฮาร์วาร์ดเองสแตนฟอร์ดเองบางทีเขาให้เขาเรียกว่าดุษฎีกิตติมศักดิ์ใช่ไหมครับกิตติมศักดิ์ใช่ให้เป็นด็อกเตอร์ได้ทางใดทางหนึ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญถูกต้องเพราะคุณเมืองไทยเราก็มีถูกต้องแต่อย่างนั้นมันได้ความภูมิใจไงเพราะมันได้จากไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้เงินแล้วมันได้จากสถาบันเลยการพิจารณาของสถาบันนะครับแต่ก็ย้อนกลับมาครับเรื่องเนี้ยผมพูดตลอดเวลาแล้วว่าผมไม่เข้าใจคุณดีอยู่แล้วผมให้แฟนะผมไม่เพียงพออยู่แล้วคำนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมเพียงพอมันทำไมถึงไม่จะต้องไปเอาอะไรเพิ่มเข้ามาให้เป็นที่กังขาแล้วตอนเนี้ยถึงคุณไปเป็นสวแล้วนะคุณก็เป็นสวที่มีตำหนิคนจะพูดถึงคุณยังไม่จบนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ